สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นควันหลงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิรานกับอิสราเอลนำมาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะมีกระแสะข่าวแบบนี้ออกมาอย่างเรื่อยๆนะครับจนกว่ากระแสดังกล่าวเนี่ยมันจะจางหายไปผมขอย้อนเหตุการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในวันที่19เมษายนเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับก็เกิดขึ้นเวลาประมาณตีสที่จังหวัดอิสฟาหาน มันต้องได้รับความเสียหายจากการบึ้มที่มนันดุนแรงนะฮะถึง3ครั้งก็เป็นกรณีที่ถูกมองว่าขีปนาวุธของอิสราเอลนะครับมีการบุกเข้ามาโจมตีไกลถึงดินแดนอิหร่านก็เรียกว่าเป็นเวลา6วันนะครับหลังจากที่อิหร่านนั้นได้ทําการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวแล้วก็ขีปนาวุธประเภทคูดมิไซร์รวมถึงโดรน320ลูกครับเข้าใส่อิสราเอล แม้จะยังไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนต่อความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลในฝั่งของอิสราเอลได้ทําการเปิดฉากโจมตีแผ่นดินแม่ของอิหร่านมันก็ก่อเกิดความเสียหายและมันก็มีหลักฐานที่แสดงอย่างชัดเจนแต่อิหร่านนั้นก็ยังคงปฏิเสธนะครับสําหรับเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันผ่านมาสําหรับเรื่องของเครื่องบินขับไล่นะครับที่อิสราเอลมีการนํามาใช้ในวันนั้นนะครับ บางสื่อเนี่ยเขาบอกว่าได้ทําการส่งเครื่องบินแบบ F15 เข้ามาเพราะว่า F15 นัน้นมันมีการสแตนบายนะครับก่อนที่อิหร่านจะมีการเปิดฉากยิงขีปนาวุธเนี่ยนะครับไปโจมตีอิสราเอล320ลูกครับรวมรวมกับโดนข่าวตรงนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นก่อนครับหลังจากที่อิสราเอลนะั้นมีการออกลงขู่อิหร่านว่าหากมีการโจมตี อิสราเอลเมื่อไหร่ครับเขาจะทําการส่งฝูงบินเหล่านี้นะครับไปทําการบอมแผ่นดินของอิหร่านและมันก็มีภาพนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับแล้วก็รมติว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีโอกาสไปเยือนฐานทัพของเครบินแบบ F15 เพื่อต้องการส่งสัญญาณตรงไปยังอิหร่านจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่19นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลครับ ส่งเครื่องบินขับไล่1ลำครับพุ่งตรงไปยังที่อิหร่านนั่นก็คือ F-15i มีการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นครับแต่ว่าแรงข่าวบางแหล่งเขาบอกว่าเป็นขีปนาวุธแบบแลมเพสแร่งข่าวที่2ก็บอกว่าเป็นสเปโรครับทั้ง2แบบนี้ครับล้วนแล้วแต่มันเป็นขีปนาวุธประเภทบอลลิสติกแต่มีการนำไปติดตั้งบนตัวอากาศยานก็จะมีรรมความคล้ายคลึงกับอีสคันเดอร ที่รัสเซียนะครับมีการนําไปติดตั้งบนเครื่องบินแบบมิก31ก็จะกลายเป็นขินสารเพราะมันก็เป็นขีปนาวุธบอลิติกเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็คือเป็นแบบทิ้งตัวนั่นเองคือมันต้องพึ่งพาความเร็วของตัวเครื่องบินเพื่อต้องการส่งลูกขีปนาวุธไปยังเป้าหมายด้วยความไวสูงในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกอิสราเอลก็ใช้วิธีการกับเครื่องบินแบบมิก31ในฝั่งรัสเซียนะครับก็ทําการส่งลูกขีปนาวุธ ไม่ว่าจะเป็นสเปโรหรือแลมเพกก็ตามแต่ครับมันก็สามารถพุ่งตรงไปยังระบบเรด้าของอิหร่านได้ซึ่งการปล่อยลูกขีปนาวุธเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีหลายลูกครับซึ่งการปล่อยขีปนาวุธนั้นเขาบอกว่ามันปล่อยไปถึง3ลูกนะครับก็พุ่งตรงไปยังฐานทัพอากาศซีคารีที่8ในเมืองอิฟฟาฮานก็อยู่ในเขตน่านฟ้าของอิหร่านแต่ว่าการปล่อยอาวุธครั้งนั้นนะครับมันเกิดขึ้นบนดินแดนของอิรัก ทีนี้มันก็มีกระแสข่าวบางแหล่งเขาบอกว่าเครื่องบินลบของอิสราเอลนั้นมันมีการถูกกดดันจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านนะครับที่อิหร่านเนี่ยก็มีการนําไปวางกําลังนอกพื้นที่นะครับเช่นในอิรักหรือแม้แต่ในซีเรียเพราะว่าอิหร่านนั้นกําลังสร้างเครือข่ายโล่ระบบป้องกันภัยทางอากาศนอกดินแดนของตอนเองเช่นเดียวกันเหมือนกับในกรณีที่อิสราเอลนั้นก็ต้องอาศัย ความร่วมมือที่มาจากเล่าบดาพันธมิตรเนี่ยนะครับก็มีการมาสร้างโล่ป้องกันนอกประเทศนะครับเช่นจอร์แดนหรือแม้แต่ซาดิอาระเบียในการเข้าสอยขีปนาวุธหรือว่าโดนนะครับที่มาจากฝั่งของอิหรา่านเช่นเดียวกันครับสื่ออิหร่านนั้นได้มีการประโคมข่าวว่าหลังจากที่เครื่องบินของอิสราเอลทําการยิงขีปนาวุธเข้าไปแล้วครับระบบป้องกันภายนอกาศของอิหร่านนั้นก็สามารถทําการเข้าสอยขีปนาวุธในฝั่ง อีเซลได้เป็นบางลูกครับแต่ว่าลูกที่มีการเข้าสอยนั้นไม่ได้มีการบ่งบอกว่าเป็นแบบไหนมันก็ไม่มีหลักฐานปรากฏขึ้นแต่ว่าหลักฐานเนี่ยนะฮะมันมีการปรากฏเพียงเฉพาะลูกเดียวครับก็จะเป็นแบบแรมเพดหรือจะเป็นสเปโรก็ได้เพราะว่ามันมีซากตัวจรวดนะครับตกลงสู่น่านฟ้าของอิลักษ สื่ออิหร่านบางรายเขาบอกว่ามันมีการถูกกดดันนะครับจากระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยนะฮะมันมีพิสัยการทําการที่ไกลมากและอิหร่านก็เคยมีการออกมาเคลมว่าอย่างระบบบาวาเนี่ยนะครับมันมีความสามารถเหนือกว่า S300 แล้วก็มีความสามารถเหนือกว่าแพทเิรดที่มาจากอเมริกาเพราะว่ามันสามารถยิงได้ไกลกว่า S300 แล้วก็สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า S300 แล้วก็มีความเหนือชั้นกว่าแพทเิรดครับ แต่ว่าอย่างไรครับ s 3 0มเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดของอิหร่านนะครับเพราะว่ามันมีระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจการได้ไกลนี้ครับก็เป็นที่ยอมรับสําหรับนานาชาติแล้วก็มันเป็นข้อพิสูจน์แต่ว่าในขณะที่ระบบของอิหร่านนั้นมันเป็นเพียงการเค็มตามหน้ากระดาษไม่สามารถที่จะมีการข้อพิสูจน์ได้เพราะว่าเมื่อประมาณปี2016นะครับอิหร่านเนี่ยก็เคยได้รับมอบระบระบ S300 4ระบบจากรัสเซีย จนมาถึงในปี2019นะครับอิร่านนั้นได้มีการพัฒนาระบบป้องกันพรากาศเป็นของเขาเองก็จะเป็นระบบบาวา373แต่ว่าระบบ S300 ประมาณ2ระบบหรือว่าครึ่งหนึ่งได้มีการถูกโยกย้ายนะครับมาใช้ในการป้องกันผู้นำของประเทศก็คือคารมานี S300 นั้นได้มีการถูกเปิดตัวใช้งานแต่ว่าในขณะที่อีก2ระบบที่เหลือก็จะมีการนำไปเพื่อการคุ้มครอง โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์อิสราเอลก็เลยพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างทางด้านของนิวเคลียร์ก็จะเน้นการโจมตีระบบป้องกันภายานาศที่เกี่ยวข้องกับการไปป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของนิวเคลียร์แทนที่จะมีการเข้ามาโจมตีระบบป้องกันภายนาศที่เข้ามาป้องกันผู้นําสูงสุดของประเทศครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับอิรานนั้นน่าจะมีคลังแสงของระบบป้องกันภายนาศอย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือ21ระบบ คือแต่แต่ระบบนั้นก็จะมีความสามารถที่มันแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าระบบที่มีขีดความสามารถสูงสุดดูแล้วเป็นเปอร์เซนต์ที่ถือว่าน้อยมากก็จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับการสกัดกั้นลูกขีปนาวุธประเภทบอลลิสติกคือมันมีไม่มากอีลานั้นได้มีการผลิตออกมาครับแต่ว่ามันมีจํานวนที่น้อยมากครับเมื่อจะนํามาเปรียบเทียบกับพวกระบบขีปนาวุธที่สามารถนําไปสอยพวกคูดมิสไซล์หรือพวก ครื่องบินขับไล่นะครับแล้วก็โดเนี่ยอิรานก็มีอย่างมากมายครับ